ท้ายรถใครที่ชอบบรรทุกวัตถุไวไฟต่างๆอย่างปิกอัพคันนี้เขาบรรทุกแกลลอนน้ำมันมา4แกลลอนครับจังหวะบังเอิญถูกรถชนฮะรถถลายไปไกลหลายเมตรเลยนะครับสุดท้ายไฟลุกท่วมหนีตายสุดระทึกดูคลิปนี้ครับโอ้โหนี่แหละครับเหตุการณ์ระทึกเหลือเกินนะครับเปลวเพลิงนี่โหมลุกไหม้รถกระบะอย่างรุนแรงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนแม่น้ำคูซอย2ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง3ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วดูสิฮะโอ้โหใครจะอยู่ในรถแล้วครับต้องหนีตายออกมาแบบนี้เลยเปลวเพลิงรุนแรงมากนะครับแล้วที่เกิดเหตุมันอยู่ตรงทางเข้ากับปั๊มน้ำมันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบต.แม่น้ำคูต้องเร่งฉีดน้ำดับไฟอย่างจ้าระหวั่นเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีกว่าไฟจะสงบลงรถถูกเผาวอดไปทั้งคันแต่ว่าไปเจอร่องรอยถูกชนท้ายยุบพังเสียหายนะครับส่วนรถกระบะคันที่ชนท้ายในสภาพด้านหน้าพังยุบฮะเสียหายไปทั้งแถบจอดกลางถนนไม่เจอตัวคนขับสอบถามนายสมศักดิ์คุ้มใหญ่โตอายุ72ปีคนขับกระบะคันนี้แหละครับเล่าเหตุการณ์ระทึกเลยบอกโอ้โหรถเขาเนี่ยบรรทุกถังน้ำมันใส่ท้ายรถมา4แกลลอนกำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มนะครับมีรถเนี่ยแล่นมาชนท้ายอย่างจังรถก็ถลายไปไกลกว่า10เมตรจากนั้นไฟก็ลุกท่วมรถอย่างรวดเร็วเคราะห์ดีที่หนีตายได้ทันลองฟังเสียงดูหน่อยนะฮะเลี้ยวใส่น้ำมันครับเลี้ยวใส่ถังเนี่ยอ๋อน้ำมันมาเติมเติมปั๊มเนี่ยจะเลี้ยวมาเติมปั๊มไปซื้อน้ำมันมาแล้วรถคันนี้มาก็เสยเลยมาอยู่ไหนมาไม่ได้เนี่ยครับโดดลงมาถังแก๊สไปไหนมันไหม้เยอะแล้วเอาไม่ไหวมันมีน้ำมันด้วยไงครับน้ำมันตั้ง3ถัง4ถังโอ้มันอันตรายนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเวลาที่ทำการเกษตรเนี่ยก็ต้องไปซื้อน้ำมันบรรทุกไว้ท้ายรถแล้วก็ไม่คาดคิดไงครับว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้หลานสาวของนายสมศักดิ์ที่มาด้วยกันบอกว่าหลังจากที่รถถูกชนเนี่ยก็เชื่อว่าประกายไฟมันน่าจะกระเด็นไปใส่แกลลอนน้ำมันแล้วไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับลองฟังเสียงหลานสาวดูครับมันมีน้ำมันที่เพราะว่าแกทุกน้ำมันมา4ถังเพื่อจะเอามาใส่ในปั๊มนี่ไงเป็นซื้อน้ำมันมาใส่ปั๊มนี่เพราะหลังรถมีน้ำมันด้วยใช่ค่ะน้ำมันเบนซินไม่ถ้าไม่มีน้ำมันเบนซินมันก็ไม่เป็นหรอกแล้วทีนี้ทางนี้ก็จะเลี้ยวแล้วทางนี้ชนแกโอ้เนี่ยครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับคนขับรถกระบะคันที่ชนท้ายคู่กรณีเขาบอกว่าเอ๊ะไม่เจอตัวมีคนเห็นนะครับเจ้าตัววิ่งหนีหายไปก็อาจจะกลัวความผิดหรือเปล่าหรืออาจจะดื่มเหล้ามาก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวตำรวจจะติดตามตัวแล้วก็สอบสวนสาเหตุต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ